สวัสดีครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววิดีโอวันนี้นะครับพอดีผมเพิ่งนึกขึ้นได้เลยนะครับเผื่อว่าใครที่กำลังตัดสินใจนะครับหรือว่าซื้อรถมาแล้วหรือว่ากำลังเตรียมพร้อมที่จะทำรถอาหารนะครับอันนี้สำคัญมากเหมือนกันทุกอย่างนะครับมันก็สำคัญเกือบหมดเลยแต่อันนี้ก็สำคัญอีกอย่างนึงที่ควรรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยรีบมาทำวิดีโอวันนี้ก่อนนะครับกลัวว่าเดี๋ยวใครจะไม่ได้ดูวิดีโอนี้นะครับและตัดสินใจผิดนะครับวิดีโอนี้เนี่ยที่ผมจะคุยนะครับเข้าเรื่องเลยก็คือเวลาที่เราทำรถอาหารเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับรถอาหารกับร้านอาหารเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราใช้อุปกรณ์ในรถอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกเตาวอกเตาแบบ6หัวที่เอาไว้ต้มทำแกงหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเตาเป็นแฟลตกริลนะครับเป็นแบนๆที่เราใช้ไว้อุ่นนู่นอุ่นนี่หรือว่าเป็นเตาทอดก็เหมือนกันนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันจะใช้ร่วมกับร้านอาหารไม่ได้นะครับอันนี้ผมเลยรีบมาบอกทุกคนไว้ก่อนเลยเพราะงั้นเผื่อใครไปซื้อมือสองมาหรือว่าไปสั่งมาจากร้านค้าหรืออะไรเงี้ยนะครับมันใช้กับรถอาหารไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวแก๊สที่เราใช้เนี่ยในการทำกับข้าวนะครับในร้านอาหารน่ะหรือว่าตามบ้านเนี่ยมันจะมาตามท่อที่มาจากใต้ดินนะครับคือเขาส่งแก๊สมาจากใต้ดินนะครับส่งมาแล้วก็มันก็จะมีมิเตอร์หมุนไปแล้วเขาก็จะมาเก็บค่าแก๊สแต่ละเดือนอันเนี้ยเขาเรียกว่า natural gas นะครับก็คือแก๊สที่มันมาตามท่อส่วนที่รถอาหารที่เราใช้เนี่ยมันคือ propane นะครับอันนี้เขาเรียกว่าโพเพนก็ง่ายๆเลยก็คือก๊าซหุงต้มหรือว่าไอเตาแก๊สปิกนิกเล็กๆนะครับถ้าเคยเห็นที่เราเวลาเราจะไปปิกนิกแก๊สพวกนี้ที่ว่าไปซื้อมานะครับมันก็จะมีไซส์ของมันไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรพวกนี้ที่เนี่ยเขาเรียกว่าโพเพนนะครับเพราะงั้นเราจะเห็นเลยว่ารถฟู้ดทัคทุกคันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะติดตั้งไอตัวโพเพนแทงค์เนี้ยไว้ให้นะครับหรือไม่เวลาเราไปซื้อรถใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะถามเรานะครับว่าเราทำอะไรเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำให้เราใช้ไซส์ใหญ่ขนาดไหนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าโพเพนนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไซส์เลยนะครับที่ไซส์ที่เราเติมโพเพนกันทุกวันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงโพเพนนะครับที่บอกนะครับก็คือมาเติมแก๊สนะครับอันนี้นะครับข้างหลังผมนี่นะครับวันนี้พอดีเราถึงกำหนดที่ต้องเติมนะครับอันนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนี่นะครับถังที่ผมมีอยู่นี่นะครับอันนี้มันจะบรรจุได้ประมาณสัก25แกลลอนนะครับผมมีทั้งหมด2ถังพอดีโชคดีนะครับว่าที่ผมมาจอดเช่าห้องครัวเนี่ยนะครับเขาจะมีบริการเติมอันนี้ด้วยเติมแก๊สอันนี้นะครับมันก็เลยจะสะดวกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเติมให้เฮ้ยแมนนี่ you want to say anything to my audience yes sir โอเคครับนี่นะครับนะครับที่ผมบอกเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ก๊าซหุงต้มบ้านเราเนี่ยที่นี่เขาเรียกกันว่าโพเพนนะครับอันเนี้ยเราจะต้องหาอันนี้นะครับที่มีสัญลักษณ์อันนี้โพเพนนะครับตามปั๊มน้ำมันในอเมริกาเนี่ยบางปั๊มเนี่ยก็จะมีนะครับบริการอันนี้เราก็ไปเติมได้นะครับอย่างรถบางคันนะครับก็จะมีเป็นแทงค์เล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นแทงค์อันนี้เป็นถังเล็กนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นพวกรถอาหารนะครับเขาเอามาทิ้งเอาไว้เลยนะครับเอามาทิ้งเอาไว้ให้เติมเวลาเขาใช้หมดนะครับเขาก็จะมีถังสำรองมาทิ้งเอาไว้ให้ที่นี่เติมให้เวลาเขาต้องการใช้เขาก็จะมาเอาเลยนะครับไม่คือไม่ต้องมารอเสียเวลาในการเติมนะครับแล้วก็เปลี่ยนคือเอาถังเปล่ามาวางไว้แล้วก็เอาถังที่เติมแล้วไปนะครับอย่างถังของบางเจ้านะครับเขาก็จะเป็นถังเล็กอย่างนี้นิดนึงนะครับเป็นถังเล็กๆอันนี้ก็จะไซส์ประมาณสัก10แกลลอนถึง15แกลลอนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าเราจะใช้มากใช้น้อยขนาดไหนนะครับอย่างวันนี้นะครับผมเติมไปทั้งหมด2ถังนี่ก็ประมาณ29แกลลอนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาในการเติมโพเพนเนี่ยอาทิตย์นึงผมก็จะเติมสัก1ครั้งนะครับก็คือเราใช้กันทั้งอาทิตย์เนี่ยประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมก็จะพอกะได้นะครับว่าจะใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่างถังของผมนะครับเป็นถังไซส์ใหญ่เลยถังหนึ่งก็ประมาณ25แกลลอนนะครับ2ถังเนี่ยก็มันก็จะตกอยู่ประมาณ50แกลลอนนะครับเพราะงั้น
ผมว่าอาหารไทยเนี่ยเวลาที่เราใช้วอล์กเยอะๆอุปกรณ์เยอะๆนะครับควรจะมีถังใหญ่ๆเอาไว้ก็ดีนะครับอย่างน้อยเราจะใช้โพเพนเยอะนะครับแล้วมีอีกอย่างนึงนะครับที่จะบอกเวลาเราซื้อถังโพเพนพวกนี้มาแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราไม่สามารถมาที่ร้านแล้วเติมได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาแล้วขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาซื้อมาครั้งแรกเลยถ้าไม่ใช่รถมือ2นะครับถ้าเป็นถังใหม่เลยเนี่ยเราไปที่ร้านที่มันใหญ่หน่อยนะครับที่เขามีบริการเนี่ยเขาจะต้องไปทำการตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยเขาจะทำให้ครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะถึงจะเติมโพเพนเข้าไปได้ทุกครั้งนะครับรู้สึกว่าค่าทำก็ประมาณสัก5 เหรียญหรืออะไรแค่นี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเอาถังใหม่ๆเนี่ยไปเติมได้เลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ฝากไว้ทุกคนนะครับไปที่ร้านที่เติมโพเพนนะครับแล้วก็บอกเขาว่าถังเราเนี่ยเพิ่งจะซื้อมาใหม่ครั้งแรกเลยยังไม่เคยเติมเลยเนี่ยฉันจะต้องทำอะไรก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะแนะนำให้แล้วเขาก็จะทำให้เรานะครับก็มีฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูดิโอต่อเลยนะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าโพเพนแทงค์ที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับมาถึงเรื่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเหมือนกันอย่างเช่นตอนที่ผมเปลี่ยนเตาวอล์กนะครับที่มันจะมีหัวถ้าใครเคยทำร้านอาหารที่มันจะมีหัวเป็นเขาเรียกว่าเจ็ตเบิร์นเนอร์นะครับก็คือเป็นไฟพุ่งขึ้นมาแรงอันนี้นะครับผมเคยเปลี่ยนนะครับแล้วก็จ้างช่างมาคนหนึ่งช่างคนนี้พอดีเป็นพี่คนไทยเหมือนกันที่เขาทำเขาก็ช่ำชองถนัดการเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจ้างพี่เขามาผมก็ไปซื้อหัวเตามาแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาถึงก็ถามพี่เขานะครับว่าเนี่ยมันจะใช้ในรถนี้ได้ไหมเพราะผมคิดว่าผมซื้อมาผิดนะครับเพราะตอนที่มันเลือกในเว็บไซต์เนี่ยมันมี natural gas นะครับกับ propane นะครับผมดันไปเลือก natural มานะครับผมก็ถามพี่เขาพี่เขาบอกโอ้ยน้องไม่มีปัญหาใส่ได้เลยมะใช้ด้วยกันได้มะเหมือนกันประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดไฟขึ้นมาไฟนี่พุ่งขึ้นไปบนเพดานรถเลยนะครับปิดแทบไม่ทันมันขึ้นไปสูงมากเพราะความดันของมันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับมันเป็นค่าที่เขาตั้งเอาไว้นะครับมันมาใช้กับไอตัวแก๊สปิกนิกอย่างเงี้ยแบบที่เราใช้ในรถอาหารเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยไฟมันพุ่งขึ้นไปสูงมากติดเพดานเลยก็คือขนาดเราเปิดเบาๆนะครับมันก็แรงคือมันคอนโทรลไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยทั้งผมและตัวพี่ช่างนะครับที่มาเปลี่ยนเนี่ยก็เลยได้รู้เหมือนกันนะครับได้ประสบการณ์ใหม่เหมือนกันพร้อมๆกันว่าเวลาซื้ออุปกรณ์เนี่ยนะฮะมันต้องเลือกนะครับว่าเป็นโพเพนอย่างในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเป็น natural หรือว่าโพเพนนะครับตรงนี้สำคัญต้องดูตรงนี้นิดนึงนะครับให้เป็นโพเพนนะครับไม่ใช่ natural นะครับส่วนเตาทอดหรือเตาอะไรก็เหมือนกันนะครับในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีให้เลือกหมดเลยเพราะงั้นอย่าซื้อผิดนะครับเด็ดขาดอย่าไปซื้อ natural gas นะครับเพราะไม่งั้นต้องทำการส่งคืออะไรวุ่นวายนะครับอย่างเมืองที่ผมอยู่เนี่ยตามร้านเนี่ยที่ผมไปดูอุปกรณ์พวกของพวกเตาที่วอร์มอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็น natural gas หมดนะครับเขาไม่ค่อยมีโพเพนถ้าเราจะเอาโพเพนเนี่ยต้องเผื่อเวลานิดนึงนะครับลองไปถามเขาบางทีเขาไม่มีในสต็อกนะครับเขาต้องไปสั่งมาเพราะมันไม่ค่อยมีคนนิยมใช้กันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นวิดีโอสั้นๆที่รีบมาบอกทุกคนก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับเช็คให้ดีก่อนนะครับไม่งั้นเราจะต้องทำการแก้ไขเยอะเลยนะครับมือ2ก็เหมือนกันเวลาไปซื้อมือ2ก็เหมือนกันต้องรู้แน่นอนนะครับว่ามันเป็นโพเพนหรือ natural gas นะครับตรงนี้ก็ฝากทุกๆคนไว้นะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับหรือมีปัญหาอะไรนะครับเขียนมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบให้ทุกๆคนเลยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับผมเอกในช่องดีจัง TV ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ